ด้านหนุ่มนิววงศกรที่เพิ่งสลัดผ้าโชว์หุ่นล่ำบนนิตยสารเมนเฮลส์ก็ยอมรับแล้วล่ะค่ะว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับรุ่นน้องร่วมช่องสาวนาวที่สานาทโดยทั้งคู่สปาร์ครักกันกลางกองถ่ายละครมาพักใหญ่แล้วล่ะค่ะน้องก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักคือเราก็ทำงานด้วยกันมาตั้งนานแล้วเป็นปีแล้วนะครับก็โสดแต่ไม่สนิทครับผมแม้อายุจะห่างกันถึง1รอบแต่หนุ่มนิวก็มั่นใจว่าไม่เป็นอุปสรรคและยังขอใช้สถานะพี่น้องที่สนิทกันไปก่อนค่ะเลยนะครับโสดแต่ไม่สนิทแล้วผมก็ไม่แก้ด้วยนี่ไม่แก้ไอพี่ด้วยครับผมไม่แก้เองก็ได้อะคุณนิวคุณนิวแปลว่าอะไรใหม่นั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่ก็เล่นนิววงศกรทำไมคะยังไงอะคุณพี่ก็ล่าสุดเขามีการเปิดตัวนะฮะว่ากำลังศึกษาดูใจกับนางเอกสาวนะฮะคุณนาวนางนาวนิตทิสานาดนั่นเองแหมเลิกกับคุณจุ๋ยมาก็โสดพักใหญ่เลยนะโอ้แล้วก็หน้าตาผมดูแล้วสไตล์คุณนิวนี่ชอบผู้หญิงคมคมก็คมคมเออถ้าผมจะขาวคมหรือเข้มคมได้หมดเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องไปถามหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ากระแสแฟนคลับเนี่ยหลังจากเขาเปิดตัวอะไรกันแบบนี้เห็นภาพอย่างเงี้ยแฟนคลับคุณนิวก็เยอะนะน่าสิเออจะว่ายังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันครับว่าพอเปิดตัวนี่นะครับว่าอ่ะไม่โสดแล้วกำลังคุยกับน้องนิวอยู่บรรดาเหล่าแฟนคลับเนี่ยว่าไงบ้างครับใช่ฮะไปถ่ายหนังสือเมนเฮลมาครับตัดสินใจนานเลยที่กว่าจะแบบว่ายอมจริงๆคุยกันมานานแล้วครับคุยกันมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีคิวที่มันลงตัวเมื่อไม่นานมานี้เตรียมตัวมานานแล้วแต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาที่มันค่อนข้างนานแล้วผมต้องถ่ายละครเนี่ยพอเราถ่ายละครที่มันต้องถ่ายไปออกไปแล้วมันไม่มีเวลาไปเข้าฟิตเนสเลยครับพอละครปิดกล้องปุ๊บผมมีเวลาแค่3วันแล้วก็ต้องเดินทางไปถ่ายหนังสือแล้วก็เลยมีเวลาเตรียมตัวจริงๆแค่3วันฟีดแบคเป็นไงบ้างคะพอออกวางไปแล้วปุ๊บฟีดแบคก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่แบบเฮ้ยมันน่าจะอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ต้องขออภัยด้วยที่เรามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยแต่ว่าอย่างอื่นดีหมดเลยนะฮะผมพูดถึงในส่วนตัวของผมคนเดียวนะว่าเรายังมีเวลาเตรียมตัวน้อยถ้าเกิดสมมติมีเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้ก็จะน่าจะดีกว่านี้ก็ไม่ว่ายังไงครับก็โอเคนะก็คือมันก็เป็นคอนเซ็ปต์หนังสือที่เป็นแบบว่าออกกำลังกายผู้ชายที่ดูแลตัวเองรักสุขภาพอะไรเงี้ยครับเล่นด้วยกันดีกว่าคือเราไม่ได้แข่งกันอยู่แล้วครับเราช่วยกันออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยครับมีอะไรก็ปรึกษาแนะนำกันก็ช่วยกันมากกว่าใช่ฮะละครนี้ผมเรื่องล่าสุดนี่คือถอดเสื้อทั้งเรื่องเลยครับเป็น
นพีเรียดแล้วนุ่งแค่จงกระเบนตัวเดียวก็จริงๆก็เตรียมตัวสำหรับละครด้วยแล้วก็พอดีกับมีโอกาสที่ได้ไปถ่ายแฟชั่นด้วยครับก็เลยโอกาสพอดีกันพอดีเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่ได้เปิดตัวนะไม่ได้เปิดตัวนะครับแค่ไม่ได้ปิดบังก็ช่วงนั้นที่เล่นละครด้วยกันก็มีเวลาแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับต่างคนต่างทำงานก็ไม่ได้ปิดบังครับคือตั้งแต่แรกที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วว่าชีวิตส่วนตัวมันก็ผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรก็คือใช้ชีวิตปกติทั่วไปน้องก็เป็นคนน่ารักครับคนน่ารักคือเราก็ทำงานด้วยกันมาตั้งนานแล้วเป็นปีแล้วนะฮะแล้วก็คือก็สนิทกันตั้งแต่ตอนทำงานอยู่ที่กองถ่ายด้วยกันไม่มีก็คือเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันต้องแยกกันอยู่แล้วก็เป็นพี่น้องกันพี่น้องที่สนิทใช่ฮะที่รู้ใจก็คือถามว่าเกรงใจไหมก็ต้องเกรงใจอยู่แล้วครับก็โสดแต่ไม่สนิทครับผมนี่แต่ไม่สนิทเป็นยังไงความสัมพันธ์ถึงไหนแล้วนะคะไปเลยค่ะมะนาวไปออกดอกแล้วนะคือช่วงนี้ฝนตกไงแล้วเราก็ซักผ้าไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันจะอับชื้นอันนี้เรื่องจริงเหรอพี่ใส่สิแหมแล้วก็แบบนิดนึงขำๆเลยครับอ๋อหรือว่าปกติไม่ใส่เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วคือจริงๆแล้วผมว่าการที่เรารู้จักแบบดูแลตัวเองนะเรื่องเสื้อผ้าเรื่องแฟชั่นน่ะแล้วคือผมอ่ะเป็นคนที่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาไปทำงานไปกองถ่ายไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ใส่กางเกงในไปเนี่ยจะลำบากคนอื่นในการหาสถานที่ที่เราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยอำนวยความสะดวกให้คนอื่นด้วยการแบบใส่กางเกงในเซฟตัวเองแล้วเราสามารถเปลี่ยนที่ไหนก็ได้เหมือนเราไม่ชอบใส่แต่ตอนนอนไม่ใส่ไงใส่มีใครใส่กางเกงตอนนอนบ้างยังไงอะไรเงี้ยนะคือตอนเด็กๆผมใส่นะแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วมันรู้สึกอึดอัดเลยครับก็เลยไม่ใส่ล่าสุดเห็นไปถอดเสื้อถ่ายหนังสือมาใช่ฮะเป็นไงบ้างคะพี่แบบดูหรือยังดูหรือยังยังไม่เห็นเลยครับก็ใช่ฮะไปถ่ายหนังสือเบนเทลมาครับตัดสินใจนานครับกว่าจะแบบว่ายอมจริงๆคุยกันมานานแล้วครับคุยกันมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีคิวที่มันลงตัวเมื่อไม่นานมานี้3วันคือเตรียมตัวมานานแล้วแต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาที่มันค่อนข้างนานแล้วผมต้องถ่ายละครน่ะพอเราถ่ายละครที่มันต้องถ่ายไปออกไปแล้วมันไม่มีเวลาไปเข้าฟิตเนสเนี่ยครับพอละครปิดกล้องปุ๊บผมมีเวลาแค่3วันแล้วก็ต้องเดินทางไปถ่ายหนังสือแล้วก็เลยมีเวลาเตรียมตัวจริงๆแค่3วันฟีดแบคเป็นไงบ้างคะพอออกวางแล้วฟีดแบคก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่แบบเอ้ยมันน่าจะอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ต้องขออภัยด้วยที่เรามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยแต่ว่าอย่างอื่นดีหมดเลยนะฮะผมพูดถึงในส่วนตัวของผมคนเดียวนะฮะว่าเรายังมีเวลาเตรียมตัวน้อยถ้าเกิดสมมติมีเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้ก็จะน่าจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยมีแก้มือกับเล็บอื่นตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังจะมีหนังวันนี้อีกไหมคะในอนาคตแบบอัตติจูดแบบอะไรอย่างนี้คือมันก็ต้องดูเรื่องของอนาคตนะตอนนี้เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องดูคอนเซ็ปต์ต้องดูความเหมาะสมด้วยหลายๆอย่างครับผมแต่ว่าคอนโทรลล้ำค่อนข้างเยอะก็จริงๆมันเป็นเสื้อผ้าออกกำลังกายอยู่แล้วถ้าเกิดใครที่ติดตามหนังสือนะครับใครที่ได้เปิดดูเนื้อหาข้างในก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อาศัยชีวิตเอ้ยใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ตื่นขึ้นมาออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งที่สวนสาธารณะตอนเช้าแล้วก็มีเสื้อผ้ากีฬาเป็นถ่ายเป็นแฟชั่นออกมาแค่นั้นเองครับผมไม่ค่อยอยากจะให้พระเอกแล้วก็โชว์เยอะอะไรไม่มีนะฮะไม่มีครับแต่ก่อนหน้านี้พร้อมใช่ครับคนก็ถูกกระโดดนั้นผมไม่ทราบครับไม่ทราบเลยครับไม่มีฮะของผมก็ไม่ว่ายังไงครับก็โอเคนะก็คือมันก็เป็นคอนเซ็ปต์หนังสือที่เป็นแบบว่าออกกำลังกายผู้ชายที่ดูแลตัวเองรักสุขภาพอะไรครับค่าตัวนี่หลายอยู่ไหมคะค่าอะไรนี้เรื่องค่าตัวต้องคุยกับผู้จัดการครับผมไม่ทราบครับมีคนเขาบอกว่าเราเหมือนแบบอัพแข่งกับพี่เวียหรือเปล่าของคุณหรือก็เหมือนมาแนวนี้เหมือนกันเล่นด้วยกันดีกว่าคือเราไม่ได้แข่งกันอยู่แล้วครับเราช่วยกันออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องกันเลยครับมีอะไรก็ปรึกษาแนะนำกันก็ช่วยกันมากกว่าครับใช่ฮะละครนี่ผมเรื่องล่าสุดนี่คือถอดเสื้อทั้งเรื่องเลยครับเป็นพีเรียดแล้วนุ่งแค่จงกระเบนตัวเดียวครับผมใช่ฮะคือก็จริงๆก็เตรียมตัวสำหรับละครด้วยแล้วก็พอดีกับมีโอกาสที่ได้ไปถ่ายแฟชั่นด้วยครับก็เลยโอกาสพอดีกันพอดีครับเปิดตัวเมื่อไหร่ยังไม่ได้เปิดตัวนะไม่ได้เปิดตัวนะครับแค่ไม่ได้ปิดบัง
ครับผมเหมือนกันไหมก็ช่วงนั้นที่เล่นละครด้วยกันก็มีเวลาแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับต่างคนต่างทำงานครับครับก็ไม่ได้ปิดบังครับคือตั้งแต่แรกที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วว่าชีวิตส่วนตัวมันก็ผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรก็คือใช้ชีวิตปกติทั่วไปเหมือนคนธรรมดาครับก็สักพักแล้วครับสักพักแล้วครับผมน้องก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักคือเราก็ทำงานด้วยกันมาตั้งนานแล้วเป็นปีแล้วนะฮะแล้วก็คือก็สนิทกันตั้งแต่ตอนทำงานอยู่ที่กองถ่ายด้วยกันแล้วเลยครับล่าสุดเราต้องมาคอนเสิร์ตปุ๊กลุ๊กด้วยเนาะเขามีวันหวั่นไหมคะเขาเหมือนปุ๊กลุ๊กก็เคยมีข่าวว่าปลื้มเราไม่มีก็คือเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันต้องแยกกันอยู่แล้วเรียกว่าอะไรก็เป็นพี่น้องกันนะพี่น้องที่สนิทใช่ฮะสนิทใจครับผมครับก็คือถามว่าเกรงใจไหมก็ต้องเกรงใจอยู่แล้วครับผมครับเรียกว่าตอนนี้เกรงแม่อะไรนะฮะใช่ครับก็สนิทกันตั้งแต่ตอนถ่ายละครด้วยกันแล้วครับเรียกว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วได้ไหมคะก็โสดแต่ไม่สนิทครับผมต้องถามผู้จัดการครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมครับถ้าเกิดคิวว่างก็รับอยู่แล้วผมไม่เคยเลือกงานอยู่แล้วครับรับทุกงานครับคู่รักคือความรักมันก็มีหลายแบบนะความรักแบบพี่น้องความรักแบบเพื่อนซึ่งถ้ามันคอนเซ็ปต์มันโอเคก็รับไม่เป็นหาครับโอเคค่ะขอบคุณครับนี่หนุ่มหล่อวันนี้โอ้โหเป็น1 ใน 18เป็นไงคะมากองเป็นกองทัพเลยหล่อเลย
ก็โอเควันนี้ก็มาเดินแบบครับเสื้อผ้าแบบสีทองใช่เป็นเมทัลลิก้าครับผมอยากให้ดูเสื้อ นี่สูตรสีทองแต่ว่าอันนี้เวลาใส่แล้วจะยกมือลำบากนิดนึงเพราะมันจะฟิตนี่เหมือนเป็นแฟนเลยใช่ค่ะนี่ค่ะได้ออกมาอีเวนต์บ้างเนาะก็ใช่ครับก็มาบ้างช่วงนี้งานก็ถ่ายละครตลอดใช่ครับก็ยังถ่ายละครอยู่ทั้งหมด2เรื่อง7วันเป็นไงบ้างคะกองละครสนุกสนานเหนื่อยยากลำบากบู๊ก็เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ลำบากนิดนึงฝนตกอะไรเงี้ยครับมันก็แล้วละครส่วนมากที่ถ่ายก็จะเป็นละครที่อยู่ในป่าในอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากเวลาฝนตกอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายละครไม่ได้เลยครับอันนี้ก็จะตกแล้วเนาะตกแล้วช่วงนี้ตกติดฝนมาหลายคิวแล้วเหมือนกันครับก็ต้องนั่งรอจนกว่าฝนจะหยุดแล้วก็ค่อยถ่ายต่อก็เลื่อนการลงใช่ไหมครับใช่ครับก็คือยิ่งเลื่อนการลงเนี่ยยิ่งลำบากหนักเลยเพราะว่าโลเคชันเนี่ยมันจะเป็นละครพีเรียดซึ่งโลเคชันก็หายากอยู่แล้วแล้วก็ต้องเจอฝนด้วยเลยครับก็ค่อนข้างลำบากช่วงนี้ก็เลยอาจจะต้องทนใช่ฮะก็นิดหน่อยควรจะไม่สบายไหมครับเพราะแบบไม่ครับผมออกกำลังแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่อะไรเงี้ยแล้วก็ทานวิตามินซีเยอะถามว่าตอนนี้ได้เจอน้องนาวบ้างไหมคะไม่ค่อยได้เจอครับผมก็เลยมีข่าวเบาๆนะคะบอกว่าผู้ใหญ่อ้ามสวีทอะไรงี้ไหมคะอ๋อไม่มีครับไม่ค่อยมีเวลาทั้งคู่อยู่แล้วไม่ค่อยเจอกันอยู่แล้วใช่ฮะแล้วติดต่อสื่อสารกันไงล่ะคะก็โหสังคมสมัยนี้นะโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะแล้วก็เมื่อก่อนต้องเขียนจดหมายคุยอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีแบบเลเทอร์แล้วเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ทำไลน์เดี๋ยวนี้มีไลน์มีโทรศัพท์มือถือมีอะไรอย่างงี้ครับสะดวกสบายครับผมเขายังดีกันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ค่อยเจอกันใช่ฮะมีแบบติดต่อได้ไปแบบถ่ายแบบด้วยกันอะไรอย่างงี้ไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังเลยครับยังทำงานต่างคนต่างทำไปก่อนครับที่บอกน้องเขาเด็กมากน้องใช่ฮะนิวก็เด็กมาให้ไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นเราก็เป็นพี่น้องกันเลยครับก็แตกต่างกันออกไปเนาะครับผมคุณมองว่าแบบพี่จุ๋ยยังคุยกับพี่จุ๋ยอยู่อะไรเงี้ยเปล่าเลยครับไม่ได้คุยกันเลยครับใช่ฮะถ้าทำร้านอาหารด้วยกันแล้วก็คุยกันในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของผู้บริหารร้านอาหารอะไรครับแค่นั้นเองครับแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเนาะไม่มีแล้วครับไม่มีเรื่องส่วนตัวแล้วครับแฟนๆหน่อยไหมคะจะได้เจอกันอีกทีตอนไหนเนี่ยก็คงต้องรอละครอ่ะคิดว่าน่าจะภายในประมาณเดือน2เดือนนี้ครับน่าจะมีออกอากาศสักเรื่องนึงอาจจะเป็นธิดาพญายมก่อนใครที่แบบรอดูละครก็อดใจรออีกนิดเดียวครับได้ดูแล้วครับดูพี่ขวัญอุษามณีใช่ขวัญบู๊สวยมากนางใส่ผมบ๊อบนางเวียงใช่ก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็ขวัญก็เหนื่อยเรื่องนี้ครับก็อยากให้ติดตามชมครับผมขอบคุณครับ